Yeah, I kind of did that. But today is different. I mean, after I didn't in front of camera for a long time, yeah. I feel a little bit weird and don't know what to say in front of the camera. Even focusing is like, I don't know what should I focus. So excited to be back again in my channel. I don't know which language I'm supposed to speak. I'm so excited. I didn't stay like almost 1 year. No, 6 months at least. ตื่นเต้นมากเลยไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าไม่ได้อัปเดตมานานมากคลิปนี้ก็คือก็จะเป็นคลิปอัปเดตที่ไม่ได้แต่งหน้าอย่างจริงจังเพราะว่าเราถูกล็อกดาวน์อยู่ในบ้านด้วยกันกับรูมเมทชีวิตนี้ที่ไม่เคยมีรูมเมทมาก่อนก็ต้องมีรูมเมทก็คิดดูเพราะว่าใหม่ย้ายจากญี่ปุ่นตอนนี้มาอยู่ที่ออสเตรเลียนะแล้วก็แบ็คกราวด์ข้างหลังเห็นไหมมันเป็นบ้านขอบคุณที่ยังถามหาขอบคุณที่ยังคอมเมนต์ขอบคุณที่ยัง subscribe thank you very much to for your supporting like still subscribe on my channels and like ask me the questions still give me the comment feedback like asking for me I'm so like appreciate with that my friend just and my roommate just like they just forgot to unsubscribe but anyway I'm thank you for your yeah that you didn't unsubscribe my channels and you know like I came with short hair I will insert the picture of like my first short hair around here like this is already longer thanเราจะสวีทภาษาไปทำไมวันนี้ต้องการลุคธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติชาติมากก็เขียนคิ้วเบาๆนะจ๊ะบอกตัวเองบ่อยๆให้ทำอะไรเบาๆแต่ก็ไม่เคยเบาปะที่ใหม่หายไปเพราะว่าใหม่เป็นโรคซึมเศร้านะขั้นรุนแรงเลยขั้นสุดขั้นที่ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ทำให้ต้องมาอยู่ที่ออสเตรเลียมันถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพูดยากจังเลยอะ คือช่วงเดือนเมษเดือนโนเวมเบอร์เดือนอะไรวะเดือนพฤศจิกาใช่ไหมใหม่กลับไปงานแต่งพี่สาวแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติแหละตอนนั้นอะก็เลยคิดว่าเราจะไปหาหมอด้วยแหละค้นพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าที่แบบจริงจังมากแล้วหมอก็ให้ยามาเรื่องยาใหม่จะไม่พูดถึงดีเทลนะยาเพราะว่าแล้วแต่คนนั้นก็แล้วแต่ยาแล้วแต่หมอที่เขาจะที่เราไปคุยกันใหม่จึงแนะนำให้ไปปรึกษาหมอโดยตรงว่ายังไงดีควรมีแพทย์ส่วนตัวไว้คอยรองรับความคิดของคุณณจุดหนึ่งใหม่รู้สึกว่าใหม่ต้องการจะฆ่าตัวตายแหละใหม่คิดว่าความคิดจะฆ่าตัวตายอ่ะมันมีกันทุกคนแหละแล้วแต่ว่าคนเรามันจะซีเรียสมากแค่ไหนแต่ว่าตอนนั้นอ่ะใหม่รู้สึกว่ามันแย่มากเพราะว่าเริ่มปฏิบัติการลงมือวางแผนที่จะฆ่าตัวตายอย่างจริงจังว่าฉันจะทำยังไงฉันจะเก็บของยังไงแล้วของมันจะเป็นยังไงแล้วก็ตกใจมากเราก็โทรไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยแกฉันว่าฉันไม่โอเคแหละเพื่อนก็แนะนำเว็บออนไลน์มาที่เป็นแพทย์ออนไลน์เพราะตอนนั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแพทย์ออนไลน์ที่จะคอยปรึกให้คำปรึกษาเรื่องแบบโรคภัยต่างๆเพราะเราคุยภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็จะสื่อสารความแบบดีเทลไม่ค่อยได้ใช่ปะใหม่ก็เลยเลือกที่จะปรึกษาแพทย์ออนไลน์แล้วแพทย์ออนไลน์นางก็แบบว่าอยู่แบบไม่โอเคแล้วนะไปหาหมอทีไหมหาหมอที่ไหนวะตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไม่ค่อยเมคเซนส์เลยใช่ปะแต่เราก็เลือกที่จะโอเคเรากลับไทยไปใช่ไหมแล้วก็ไปหาหมอที่ใหม่ไปหาชื่อคุณหมอขจรวรรณนะอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธอันนี้คือพาเลทที่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานเพราะว่ามันยี่ห้อออสซี่อะไรซัมติงอะออสตาลิชใหม่รู้สึกว่ามันดูเป็นออสเตรเลียดีก็เลยซื้อมาอะไรสาระมากแล้วถามว่าสีไหนที่ใช้ได้วะแต่งหน้าเบาๆสีไหนที่มันใช้ได้วะอันนี้มันเป็นบัตรหรือเปล่าแต่มันเขียนว่าอายแชโดว์เนอะเอาไป
จริงๆก็ลงไพ่เมื่อก่อนนะคะแต่ว่าไม่จริงจังมากเพราะว่าอยู่ในช่วงล็อกดาวน์แล้วตอนนี้จะไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่จริงจังไม่ได้ว่ะทำไม่ได้สีแบบเวอร์มากเลยอ่ะอันนี้ก็แล้วกันลองดูแบบเล็กๆน้อยๆเนาะช่วยโอ้ยนั่งฟอเอาเยอะมากแม่ได้คุณหมอคันจอนวันอ่ะมาช่วยคุยแล้วก็พูดคุยแล้วก็เรื่องราวก็ไปลามไปถึงว่าให้คุณพ่อมารับทราบด้วยเลยนะเพราะว่าปัญหาของไหมเนี่ยมันเกิดจากครอบครัวใช่ปะก็เลยให้คุณพ่อมารับทราบด้วยแล้วคุณพ่อก็แบบว่าท่านอายุค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะเข้าใจอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องยากอะคือท่านก็ยังคงไม่เข้าใจนะว่าโรคซึมเศร้ามันคืออะไรแต่ว่าใหม่พยายามทำความเข้าใจท่านว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านว่าท่านถึงได้เลี้ยงดูใหม่มาเป็นแบบนี้เราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราเองปะใหม่ก็เลยเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบนี้โอ้นั่งฟอร์เอาหนักมากเลยอะไม่แนะนำนะราคาก็ไม่ได้ค่อยถูกเลย25ดอลล์ป่าวะซึ่งคุณหมออ่ะเขาแบ่งเรากับคุณพ่อคนละครั้งกันนะให้เราเข้าไปก่อนแล้วเราก็ถามเขาก็ถามเราว่าคุณพ่อเราอ่ะเข้าใจมากแค่ไหนแล้วเราอ่ะเข้าใจคุณแล้วแบบเขาก็จะเรียกคุณพ่อเราเข้าไปแล้วก็คุยตอนนี้คุณลูกก็ไม่ไหวแล้วนะคุณลูกมีความคิดว่าคุณลูกจะฆ่าตัวตายซึ่งคุณพ่ออ่ะก็ไม่ได้เข้าใจว่ามันเป็นโรคซึมเศร้ามันเป็นวิทยาศาสตร์แต่คุณพ่อเข้าใจว่าโรคซึมเศร้ามันมาจากแบบจิตใจใต้สำนึกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่ในวงการพระพุทธศาสนาหนึ่งออกใช่ปะเขาก็จะเข้าใจว่าโรคซึมเศร้ามันเกิดมาจากการที่เราอ่ะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยหมายมองว่ามันเป็นแบบเขาเรียกมันเป็นสิ่งที่คนไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าเขาคิดกันเลยนะคนที่คิดว่าแบบโรคซึมเศร้ามันไม่มีจริงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือมันก็มีจริงแหละเพราะมันเกิดจากสารเคมีในสมองเราที่มันไม่เท่ากันใช่ปะมันไม่ได้เกิดจากการที่แบบเราพยายามย้ำคิดย้ำทำอยู่เรื่อยๆตัวใหม่อ่ะปรับความเข้าใจของตัวใหม่เองเพื่อให้เข้ากับที่บ้านเข้ากับคุณพ่อหลังจากนั้นนะทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแล้วใหม่อ่ะก็โชคดีมากที่มีเพื่อนที่แบบโคตรโชคดีโคตรดีโคตรดีแบบดีแบบดีมากๆคืออยากจะแบบขึ้นอินสตาแกรมตรงนี้ว่าแบบดีมากจริงๆแต่ก็เดี๋ยวจะมีคนไปตามฟอลโล่นางแล้วนางก็จะด่าเอาเลยคือแบบไม่ปล่อยให้ใหม่อยู่ด้วยตัวเอง24ชั่วโมงคอยถามตลอดเวลาว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างคอยแบบคอยดูแลมาปาร์ตี้มาแบบทำไมได้รับเพื่อนดีขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบ appreciate มากคนรอบข้างใหม่อ่ะมันดีจริงๆอ่ะคือแบบคอยสอบถามคอยแบบตลอดเวลาแล้วเพื่อนที่ไทยอ่ะคอยสแตนบาย24ชั่วโมงเลยอ่ะคือโทรหาใหม่24ชั่วโมงโดยที่นางไม่หลับเลยคือแบบโอ้ my god how she did that I feel like แบบที่สุดไปอีกอ่ะฉันก็ไม่ได้ทำอะไรดีกับแกมากนะเว้ยแต่ทำไมแบบแกแบบดีกับฉันมากขนาดนี้วะอะไรเงี้ยแบบคือโชคดีมากที่แบบมีเพื่อนเป็นแบบนี้แล้วคือแบบเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะที่ญี่ปุ่นและที่ไทยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโคตรโชคดีอ่ะทำไมแบบเพื่อนแบบดีขนาดนี้วะคือถ้าไม่มีเพื่อนทำไงอ่ะคือตายดิแบบอยู่คนเดียวเราแบบนอนมองเพดานแล้วก็แบบรู้สึกว่าฉันต้องกินยาโรคซึมเศร้ากินยาแล้วก็แบบจะหายไหมวะเพราะช่วงกินยาแรกอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะมันต้องใช้เวลาพักฟื้นประมาณแบบเขาเรียกอะไรประมาณให้ยามันออกฤทธิ์อ่ะประมาณ2เดือนเลยนะเพราะฉะนั้นพอใหม่กลับไปเดือนโนเวมเบอร์ใช่ป่ะมันก็จะเป็นช่วงที่แบบยาไม่ช่วยอะไรเลยรักไม่ช่วยอะไรเลยของพี่นัทมีเรียซึ่งแบบก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไหวปะวะกูตายแน่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอวันปีใหม่อ่ะทุกคนก็ไปเที่ยวกันหมดเลยแล้วใหม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่คนเดียวได้ไม่เป็นไรจะไปเที่ยวฉันคนเดียวตามที่ฉันเคยไปทุกๆปีอะไรแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่ามันผิดคาดคือนางไปเองไม่ได้นางก็กลับมานอนอยู่บ้านคนเดียวแล้วนางก็แบบว่าคิดฟุ้งซ่านอ่ะแล้วตลอดเวลาเลยวันที่28อ่ะคือแบบดาวเรื่อยๆแล้วก็แบบว่ากินแต่ยานอนหลับคือกินวนไปให้มันเวลามันผ่านไปจนในที่สุดใหม่ก็แบบจนในที่สุดใหม่ก็แบบไม่ใช่ใหม่ก็รู้ตัวเองนุ้ยแต่ว่าจนในที่สุดยานอนหลับก็หมดคิดดูดิกินจนยานอนหลับหมดอ่ะยานอนหลับที่หมอให้คือเตรียมไว้ให้เพื่อแบบว่าอาจจะไม่กลับมาไทยก็คือนานอ่ะกินจนมันหมดอ่ะกินตั้งแต่แบบตื่นมาก็กินหลับอยู่อย่างนั้นน่ะโดยที่แบบไม่มีสาเหตุเลยว่าถ้าแบบกินทำไมวะกิตเตอร์นางโคตรรุนแรงเลยว่ะสวอชให้ดูไหมเผื่อใครอยากโอ้นางล่วงนะเผื่อใครอยากลองซื้อตามโอ้แม่เจ้าแต่นางก็ไม่ได้ติดเหมือนที่อยู่ที่นิ้วมือเลยนะนางก็อยู่ที่เนี้ย
พราะนั้นแต่ก็อย่าทำเลยกลัวหาสีน้ำตาลมาเบรกหน่อยดีกว่าเพราะมันดูชมพูมากเกินไปแล้วตาไม่เท่ากันเพราะว่าจะไม่ได้แต่งหน้ามานานมากสปริงเกิลเหรอสปาร์กิ้งซัมติงของ E2D ใหม่ก็รู้สึกว่าแบบมันต้องตายแน่แล้ววันนั้นอะไม่อยากตายไงเรียนมาก็หนักหน่วงในที่สุดก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนไม่ได้ตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนเพื่อนโทรมาหาเพื่อนเหมือนแบบมีเซนว่ามึงจะต้องตายอะไรเงี้ยเพื่อนโทรมาหาโคตรเทพอะแบบไม่รู้ว่าชีวิตแม่งลิงก์กันยังไงแต่แบบว่าเทพมากเพื่อนแบบคือแบบกูต้องโทรหามึงวันนี้อะไม่งั้นมึงต้องตายอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบโอ้ my god เพื่อนแบบถ้าเพื่อนจะดีขนาดนี้ก็เลิฟมากขอบคุณมากจริงๆที่แบบว่าโทรหาในวันนั้นที่ทำให้ฉันรอดในวันนี้แล้วก็เริ่มมีความคิดตัดสินใจว่าเราเรื่องเรียนเนี่ยมันยังไงวะคืออยู่ด้วยตัวเองไม่ได้แล้วเรียนจะเรียนได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบเอาแล้วแม่ก็ได้กลับมาไทยอีกครั้งนึงตอนที่หลังจากปีใหม่เพราะตอนแรกอะหมอคิดไปแล้วว่าฉันจะต้องกลับมาปีใหม่แน่นอนแต่ว่านี่บอกว่าโอ๊ยนี่เข้มแข็งไม่เป็นไรฟ้าสว่างสดใสฉันไม่กลับเพราะตอนนั้นยังไม่มีอะไรไงก็ยังไม่กลับก็ยังไม่รู้สึกอะไรแต่ในที่สุดก็คือก็กลับไปแล้วก็คุยกับหมอระหว่างนั้นน่ะเพื่อนอ่ะก็คือทำไมมันดีขนาดนี้วะเพื่อนก็แบบไปคุยกับอาจารย์ให้ว่าแบบว่าอาจารย์ค้ำมันไม่ไหวมันไม่สามารถอยู่คนเดียวได้แล้วน้ำหนักมันก็ลดลงประมาณ10 กิโลผมรู้สึกว่านางจะต้องดรอปเรียนโอ๊ยเพื่อนวางแผนให้ขนาดนั้นน่ะแบบabsolutely เลยอะแล้วตอนที่ใหม่กลับไทยใหม่ก็คิดว่าแบบว่าเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะถ้าเกิดว่ากลับไปแล้วกลับไปอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นใหม่ก็เลยกลับไปคุยกับอาจารย์ว่าโอเคใหม่จะเปลี่ยนแหละใช่สินี่นะจ๊ะสิ่งที่เข้มที่สุดที่มีโอเคใหม่จะยอมดรอปเรียน1 เทอมเพื่ออาจารย์ก็ถามว่ามันได้แล้วนะเธอคือมันงานเธอมันพร้อมที่จะจบแล้วอ่ะเหลือแค่ไปสอบเธอโอเคไหมถ้าเธอจะแค่ไปสอบอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าคุณภาพอ่ะมันไม่พอที่จะกลับไปเป็นอาจารย์ที่ถ้าสมมุตินะจะกลับไปเป็นอาจารย์ที่มหาลัยที่เมืองไทยอ่ะมันยังไม่เก่งมากพอที่จะแบบไปสู้อะไรกับใครเขาได้เนื่องจากคืออาจารย์ก็ช่วยในเปเปอร์นั้นแหละแต่หมายก็ไม่ต้องการให้อาจารย์ช่วยตลอดชีวิตหรือตลอดไปหรือเปล่าถึงแม้เราจะเป็นคอนเนคชันกันแต่ว่ามันก็ต้องแบบว่ามีความสามารถของตัวเองด้วยในที่สุดใหม่ก็เลยโอเคอาจารย์คะใหม่ตัดสินใจแล้วว่าใหม่จะดรอปเรียนและอยู่ที่ไทยแต่ระหว่างที่อยู่ที่ไทยอะใหม่ก็คิดได้ว่าแบบเฮ้ยคือสิ่งที่ฉันกลัวแล้วทำให้ฉันเป็นโรคซึมเศร้าอย่างนึงคือความสามารถด้านภาษาอังกฤษฉันมันไม่ได้ดีขนาดดีอันนี้ใช่บ็อบบี้บราวน์นะเขียนตาวิงวิงนิดนึงเอาวะระหว่างเนี้ยระหว่างพักรักษาตัวระหว่างทำให้มันดูดีขึ้นในทุกๆอย่างอ่ะฉันควรที่จะเปลี่ยนบรรยากาศดีไหมมาอยู่ที่ออสเตรเลียเพราะเราก็แพลนกันไว้แล้วใช่ป่ะว่าเราจะมาออสเตรเลียที่เราเคยพูดกันไว้ว่าเราจะมาออสเตรเลียกันก็เลยย้ายแพลนมาเป็นว่าเรามาออสเตรเลียก่อนแล้วกันเนอะแล้วเราค่อยกลับไปที่ไทยแล้วเราค่อยกลับไปญี่ปุ่นเพื่อทำทุกอย่างให้มันจบให้มัน complete แล้วก็ให้มันสวยงามจบด้วยตัวเองที่แบบว่ามี paper เป็น international แล้วด้วยความภาคภูมิใจของตัวเองคิดว่าความกดดันนั้นน่าจะลดลงหลังจากที่ไหมอ่ะสามารถ control ตัวเองได้แล้วอะไรประมาณนี้ในความคิดนะซึ่งตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ปามที่ออสเตรเลียและเริ่มมี roommate ที่เหมือนแม่นั่งอยู่กลางๆนางไม่รู้ว่านางเป็นคนแบบนางคนจีนที่นางพูดภาษาญี่ปุ่นกันก็แฮปปี้ที่นางพูดภาษาญี่ปุ่นกับฉันและลูกเมทคนหนึ่งก็เป็นคนญี่ปุ่นฉันก็แฮปปี้อีกที่ฉันไม่มีโซเชียลสังคมเป็นแบบว่าคนไทยเลยคุยกับคนญี่ปุ่นและคนที่แบบว่าเป็นเวสเทิร์นมากก็มีแค่เรื่องภาษาญี่ปุ่นที่อยากจะพัฒนาขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้เริ่มคิดได้แล้วว่าว่าฉันอยากจะแบบว่าทำงานในญี่ปุ่นเนาะฉันอยากจะทำงานในญี่ปุ่นเนาะแต่ถ้าฉันไม่มี ability ภาษาญี่ปุ่นฉันก็ทำงานไม่ได้ไงจ๊ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ตอนนี้หน้าที่ภาระก็คือการเรียนภาษาญี่ปุ่นและเรียนภาษาอังกฤษให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าพอมาอยู่ที่เนี่ยเนื่องจากสภาวะเป็นล็อกดาวน์ฉันไม่ได้ไปไหนเลยจนตอนนี้อยู่ที่เมลเบิร์นนะขอบคุณพี่ๆที่ฮับ101ฮับ101พี่นัทด้วยนางน่ารักมากนางช่วยเหลือทุกอย่างตั้งแต่ตอนที่ฉันอยู่ญี่ปุ่นอะฉันเริ่มทำเรื่องแต่อยู่ญี่ปุ่นแล้วพออยู่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับไทยใช่ป่ะก็กลับไทยมาแค่พิมพ์ลายนิ้วมือกับรอวีซ่าซึ่งพี่นัทก็แบบว่าปรึกษาทุกอย่าง
พี่นัทไม่รู้นะว่าฉันเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้ฉันได้เผยแพร่ชื่อพี่นัทไปแล้วซึ่งนางช่วยทำเรื่องด้านการเรียนภาษาใดๆซึ่งคือไม่สามารถทำเองได้เนื่องจากไม่ว่างที่จะติดต่อทั้งมหาทั้งแบบคอลเลจทั้งคือเรียนภาษาญี่ปุ่นนี่เรียนเป็นคลาสด้วยนะอันนี้พี่นัทไม่รู้นะจ๊ะว่าฉันลงเรียนภาษาญี่ปุ่นเองคนเดียวเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวฉันโดยการที่ฉันก็เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นโอ้นางลีฮาน่านี่ก็โหดร้ายเหมือนกันนะก็คือเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษด้วยเป็น academic writing นะไม่ได้เรียนพูดเรียนเขียนใดๆแล้วก็อาจารย์ก็ดีอ่ะอาจารย์ก็ตอนที่ใหม่สัมภาษณ์อ่ะใหม่บอกไปเลยว่าใหม่เป็นโรคซึมเศร้านะว่าจะทำยังไงได้อะไรเงี้ยแต่ว่าวีซ่าก็ผ่านโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรคือวีซ่านักเรียนใหม่คิดว่าใครที่เป็นโรคซึมเศร้าสามารถเดินทางไปได้นะเว้ยโดยบอกเขาว่าแบบเราเป็นโรคซึมเศร้านะจ๊ะเวลาเราขอวีซ่าเพื่อสะดวกในการแบบแก้ปัญหาใดๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาในภายหลังอ่ะเขาไม่ได้กำกับว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าห้ามออกไปไหนนะเว้ยไปได้ไปเลยไปเถอะไปเที่ยวไปทำอะไรให้มันแบบให้มันเปลี่ยนแปลงสถานที่อ่ะซึ่งตอนนี้หมายถึงว่ามันดีขึ้นมากแต่ว่ายานอนหลับก็คงยังต้องกินอยู่แล้วก็ไปหาหมอที่ออสเตรเลียนางถามว่าฉันกินยานอนหลับตลอดเลยเหรอนี่เลยบอกใช่ฉันนอนไม่หลับเลยตลอดเลยค่ะเธอนางก็เลยบอกว่าโอ๊ยจะบ้าตายที่ออสเตรเลียไม่มีใครกินเยอะขนาดนั้นหรอกนะอะไรเงี้ยก็คือก็เข้าใจแหละแต่แบบฉันก็ต้องการความเขาเรียกอะไรความรวดเร็วอ่ะมันก็เลยทำให้มาสู่จุดนี้อย่างงงๆดิฉันเป็นคนที่กินยานอนหลับที่แบบว่าของผู้ชายที่น้ำหนัก80แล้วคุณหมอก็แนะนำว่าให้ฉันทำอะไรแอคทิวิตี้ที่แบบว่างๆที่ฉันชอบทำบ้างอะไรเงี้ยฉันก็เลยบอกโอเคกลับมาทำ YouTube ดีกว่าเออกลับมาเจอกับเพื่อนๆใน channel ดีกว่ามีคำถามอะไรด้านการเรียนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นที่ตอนนี้กำลังพยายามเรียนอยู่ซึ่งฉันไม่ได้เลยตอนนี้คือแบบดีขึ้นมากบ้าเหรอการที่อยู่ที่ญี่ปุ่นหรออยู่ที่ญี่ปุ่นพูดไม่ได้แล้วมาอยู่ที่ออสเตรเลียจะพูดได้ก็พูดได้จริงว่ะเหมือนแบบเราไม่ได้ไปโฟกัสกับงานตรงที่แบบว่างานวิจัยเรามากเกินไปใช่ป่ะเราก็มีเวลาในการเรียนภาษาอะไรเงี้ยเออซึ่งฉันแฮปปี้มากและพูดได้ฉันแบบนี่คือการแต่งหน้าไปเรียนภาษาอังกฤษหรอจริงไหนบอกแต่งเบาๆเบาไม่ได้มีแบบอะไรเยอะแยะเลยเด้อถามว่าตัวใหม่นะตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกสำหรับคนเป็นโรคซึมเศร้าไหมใหม่อยากจะบอกว่าคนเป็นโรคซึมเศร้ามันหายได้ โก้มันสมควรจะหายพูดงี้ดีกว่าเพราะว่าตัวใหม่เองอ่ะไม่ก็ยังมีจิตใจที่รู้สึกว่าเออมันจะหายหรือบอกว่าอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบไม่แน่ใจว่ามันจะดีขึ้นไหมแต่ว่าเราก็ยังคงคาดหวังเหมือนที่แม่เราคาดหวังและเข้าใจเราเออว่ามันจะดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าโอเคมันจะดีขึ้นแหละมันก็คงจะดีขึ้นเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้มีความคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าเราไม่ได้เครียดเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆทำทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีญาติเป็นโรคซึมเศร้าอะหมายถึงว่าการที่ไปบอกเขาว่าแบบเธอต้องทำได้เธอต้องทำได้เธอต้องสู้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่โอเควะฉันก็สู้ของฉันอยู่แล้วนึกว่าเออฉันสู้ฉันอยู่แล้วแต่ว่าฉันแค่แบบกูสู้จนหมดกำลังแล้วโว้ยแต่ว่าไม่เข้าใจกูเลยหรออะไรเงี้ยกูก็สู้อยู่นะเออนะตอนเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรก็เลยอยากบอกว่าแบบการที่บอกให้เขาสู้ๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรมันทำให้เขาแบบ deplace ด้วยคือนะตอนนี้เขาก็คงจะสู้อยู่ในแนวทางของเขาที่เขาแบบพอจะทำได้แล้วอย่าไปกดดันว่าแบบสู้ๆนะแบบพยายามเข้าอีกอะไรเงี้ยเพราะว่านะตอนนั้นนะที่ใหม่รู้สึกว่าโหอยากตายอ่ะเพราะว่าแบบเฮ้ยมึงคิดว่ากูไม่สู้อีกเหรอกูนี่แบบสู้จนหลังชนฝาแล้วนะเว้ยถ้ากูสู้มากกว่านี้ก็คือกูต้องเป็นนักมวยแล้ววะซึ่งมันไม่ใช่ป่ะเหตุผลอะไรของการต่อสู้ในการแบบเป็นอะไรบางอย่างมันไม่ใช่นักมวยไงนั่นแหละแต่ก็ขอบคุณมากเพราะว่าขอบคุณทุกคนที่แบบคอยคอมเมนต์คอยแบบคอยชมคอยเชียร์คอยแบบคอยมีคำถามให้รู้สึกว่าแบบ
มันยังเหมือนไหมยังมีใครอยู่สักคนที่คอยช่วยเหลือยังมีใครสักคนที่คอยรอฉันอยู่อะไรประมาณเนี้ยเออฉันก็เลยรู้สึกแบบโอ๊ยตายแล้วฉันดีใจที่ทุกคนแบบยังไม่ทอดทิ้งกันสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบบโรคซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยนะถามได้นะเอาจริงไม่ได้สามารถแนะนําเป็นส่วนตัวว่าคุณจะดีขึ้นคุณจะไม่ดีขึ้นหรือว่าคุณจะมันอยู่ที่คุณปรับตัวคุณอยู่ที่คุณเปิดใจอยู่ที่คุณแบบแก้ปัญหานั้นๆด้วยตัวของคุณเองยังใหม่อ่ะมันเริ่มมาจากคุณพ่อใช่ปะซึ่งถามว่าคุณพ่อเปลี่ยนอะไรได้มั้ยเพราะเขาแก่แล้วเขาว่าเขาเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันอยู่ที่เราปะที่เราจะเปลี่ยนอะไรของเราความคิดของเราเองเปลี่ยนว่าเราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นซึ่งฉันหล่อแห้งแล้วฉันก็ไม่มีใดเป่าผมเนี่ยเราก็หลับตาคุยกันไปแล้วกันแล้วใหม่ก็รู้สึกว่าแบบพ่อเปลี่ยนอะไรไม่ได้ละก็เลยคิดว่าเออเปลี่ยนที่ฉันเองอ่ะง่ายกว่าซึ่งก็ทําความเข้าใจว่าพ่อเกิดอะไรขึ้นฉันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้เขาถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้แล้วทำแล้วตอนเนี้ยคือแบบไม่ได้เข้าใจแค่พ่อคนเดียวนะฉันเข้าใจทุกคนที่แบบว่าเข้ามาในชีวิตเราก็แบบเนกาทีฟกับฉันแล้วก็แบบเข้าใจในแบบเข้าใจในเหตุผลที่เขาทำอ่ะเออว่าทำไมเขาถึงได้เป็นแบบนี้เขาอาจจะถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้ซึ่งทุกคนมีจุดเลี้ยงดูที่ต่างกันได้รับการเลี้ยงดูที่ต่างกันเพราะฉะนั้นนะเขามีปัญหาที่ต่างกันทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดยกเว้นแบบเขาแก้ไขปัญหานั้นยังไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยรับฟังเขาดิลองคิดในแง่บวกเพิ่มขึ้นนิดนึงสำหรับคนที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าว่าแบบเออฉันไม่ได้เลวร้ายอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยกูก็เป็นเพื่อนมึงหรือว่าก็มีคนอื่นเป็นมาก่อนกูอะไรเงี้ยเออนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะบอกสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะสิ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะเราน่าจะช่วยกันได้อะไรเงี้ยซึ่งมีอะไรก็มาแชร์กันเราไม่ใช่เพราะการเรียนการแต่งหน้าหรือว่าใดๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เป็นปัญหาสังคมแหละมีผู้ใหญ่ที่มาแนะนำมีผู้ใหญ่ที่มีคำถามแล้วถามว่าแบบโรคซึมเศร้ามันมีจริงหรอเธอคิดไปเองหรือเปล่ามันไม่ใช่เว้ยมันเป็นเคมีของสมองที่มันไม่เท่ากันเออแค่นั้นแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับดีไม่ดีหรือว่าคุณไม่ดีหรือว่าความคิดอะไรใดๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเคมีที่คุณถูกปลดปล่อยเคมีของคุณที่เคมีในสมองของคุณที่ออกมาปล่อยเหมือนแบบเอนโดฟินอะไรเงี้ยเราพูดถึงเอนโดฟินได้ทำไมเราพูดถึงสารที่มันปล่อยโรคซึมเศร้าไม่ได้วะทำไมเราเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเออซึ่งหมายอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจตรงจุดนี้ว่าแบบมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราที่เป็นโรคซึมเศร้าคิดไปเองมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคอนเซิร์นต้องตระหนักถึงว่าแบบเราสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ได้นะไม่ใช่พอเธอไม่สู้แต่ว่าเธอสู้แล้วเธอไม่ไหวเองที่เขาฆ่าตัวตายอ่ะมันเป็นเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบสู้จนหมดทางหนทางสู้แล้วอ่ะเออก็เลยแบบรู้สึกว่าฆ่าตัวตายน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าสำหรับไม่ได้คิดเพื่อตัวเองคนเดียวด้วยนะคิดว่าแบบการฆ่าตัวตายอ่ะมันก็จะทำให้คนอื่นอ่ะไม่มีปัญหาด้วยพ่อฉันก็จะไม่กดดันฉันอีกต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นในอนาคตแล้วเขาก็จะลืมฉันไปเองอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเราไม่เข้าไปปรึกษาแพทย์เราไม่พูดกับคนอื่นอะมันก็จะเป็นกลายเป็นอะไรเขาเรียกอะไรบาดแผลของพ่อเราถูกปะแล้วอนาคตของคุณนะที่คุณกำลังคิดว่าฉันฆ่าตัวตายดีกว่ามันง่ายกว่านะทุกสิ่งทุกอย่างฉันถามว่าเออง่ายจริงแหละแต่ว่าคุณไม่มีเป้าหมายหรอคุณยังไปไม่ถึงเลยอะคุณไม่คิดว่าจะ challenge มันหรอว่าไอ้โรคซึมเศร้ากับคุณเนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนซึ่งตอนนี้ใหม่ก็อยู่กับมันใหม่ไม่ได้คิดว่าใหม่หาย 100% เพราะว่ายังมีแบบการนอนมองเพดานอยู่บ้างแล้วก็การที่สู้ไม่ไหวบ้างแต่ว่าเราก็อยู่คู่กันไปอย่างสงบสุขใช้คำนี้หรออยู่คู่กันไปอย่างสงบสุขเออก็นั่นแหละเสร็จแล้วลุกแต่งหน้าวันนี้ไปเรียนภาษาอังกฤษและเครื่องสำอางชุดใหม่แล้วก็อัปเดตชีวิตให้ฟังว่าตอนนี้มาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วแล้วก็อยู่ประมาณ6เดือนแล้วก็จะกลับไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปสู้กับความเป็นจริงที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปว่าจะได้งานหรือว่าจะอะไรต่อไปขอบคุณเพื่อนทุกคนขอบคุณแม่ขอบคุณคุณพ่อขอบคุณน้องชายที่แบบเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณพี่สาวที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือขอบคุณ subscriber ที่ยังคงแบบคอมเมนต์ยังคงคอยถามคอยหาว่าใหม่อยู่ที่ไหนขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่แบบเออไม่ว่าคอมเมนต์เป็นคำถามหรือว่าคอมเมนต์เป็นอะไรหรือว่าคอมเมนต์แนะนำอะไรเงี้ยใหม่รู้สึก appreciate กับมันมากๆรู้สึกดีกับมันมากๆก็ขอบคุณที่ทำให้ใหม่ยังมีวันนี้แล้วก็สู้กันต่อไปและก็จะมีคลิปหน้าในอาทิตย์หน้าก็สัญญาว่าเราจะกลับมาเจอกันถ้าใครมีคำถามอะไรใหม่ก็ไม่ได้เปิดแค่เรื่องแต่งหน้านะตอนนี้สามารถถามเรื่องเรียนและเรื่องโรคซึมเศร้าเรื่องการดรอปเรียนและเรื่องการอยู่ในล็อกดาวน์ชีวิตในประจำวันของใหม่ได้ที่ออสเตรเลียที่นี่
ที่ Channel แห่งนี้ My Studio ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะ พูดไปยังไงล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะ In my introduction She's my roommate วันนี้เป็นทั่วลุกที่แบบว่าจะไปเรียนภาษาอังกฤษต้องทำขนาดนี้เหรอ พูดถึงการกลับมาครั้งนี้ของใหม่และการตัดผมสั้น ไม่เห็นเกี่ยวกันเลยโอ้ introduction อะไรวะ What should I do in introduction? I always have a problem on the introductions I always have like a problem after introductions It's not necessary Okay, I mean introduction is like this like It's not this It's not necessary at all for my introductions like oh and come back like enjoy my video done the real life cannot do that though have you ever seen any channel youtube channel that have like introductions yeah. like but she's weird like weird person so I cannot like make her become like standard of everybody likeOkay, this will become my introductions. And why I need to speak English because of her is my roommate who suggests me to have no introduction for this video. And here's my makeup look. Total look. Oh, I didn't forget to watch the camera. I just watched a video over there. Sorry. Okay, it's coming. It's like that. Okay, let's see my makeup and like how's my life going on during this period of lockdown in Australia. See you. Don't forget to give me a comment and subscribe my channel, yo.